อันนี้จะเป็นการเล่นคู่ระหว่างเปียโนกับไวโอลินนะคะก็คือ2คนนี้จะเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเมื่อกี้ล่ะค่ะเป็นเพื่อนรักกันมาแล้วก็จะเล่นเพลงคลาสสิกให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตบท้ายด้วยเพลงของควันจากก้อนดินแต่ขอแนะนำก่อนนะคะคนเล่นเปียโนชื่ออะไรคะนางสาวชลการอินเจริญศักดิ์ค่ะนามสกุลเหมือนครูน้องป่ะคะคล้ายๆค่ะเป็นอะไรกันกับคุณน้องเหรอคะเป็นลูกค่ะคนนี้ลูกสาวคนโตนะคะพี่บุ๊กคะพี่บุ๊กชื่อนางสาวพันธุสาคุวัฒนศิริค่ะเพลงที่จะเล่นนะคะเป็นเพลง Rondo ของโมซาร์ทค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่บุ๊กอยู่ต่อนะพี่อุ้มอิ่มค่ะเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงจุฑาทิพย์ชุนหทิติค่ะเพลงของขวัญจากก้อนดินค่ะค่ะมีเนื้อเพลงอยู่แล้วใครร้องได้ช่วยกันร้องหน่อยนะคะหนูเล็กๆช่วยคุณแม่ร้องหน่อยนะคะเพลงนี้เพราะนะคะเชิญเลยค่ะต้องเหนื่อยสักเพียงไหนต้องลำบาก
ากใจกายไม่เคยสิ้นพอรู้พอคือพลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปจะหาห้องพักนอนสักคนเราทั้งพอที่เคยสิ้นก็จบเพลงสุดท้ายด้วยเพลงนี้นะคะหวังว่าคงประทับใจใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ปีหน้าหรือไม่ทราบเมื่อไหร่ยังไงถ้าเกิดเราพร้อมกันเราก็จะมาสัญจรกันแบบนี้อีกยังไม่ทราบว่าจะจัดยังไงน้องก็ยังไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาสความเหมาะสมนะคะใครมีอะไรแนะนำติชมก็บอกคุณน้องได้นะคะยินดีแก้ไขทุกอย่างมีอะไรผิดพลาดก็ขอกราบขออภัยวันนี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอเชิญคุณเปรมนะคะเจ้าหน้าที่ของ TK Park ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้เริ่มทำกิจกรรมในวันนี้แล้วก็พวกเรามีของขวัญเล็กๆเล็กน้อยนิดเดียวจากต้นใจจากเด็กๆมีคำเขียนน่ารักน่ารักลายเซ็นของเด็กๆแล้วก็ดอกไม้ช่อสวยๆให้คุณเปรมขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ